พรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียน Music ways อาเซียนมิวสิกเวสอาอากาศทางไทย PBS Podcast เว็บไทย PBS Podcast.com ผมอนันต์คงจากคณะดุริยังกศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมุติเรียกกันว่าพชคมอาเซียน ดินแดนที่มีความหลากหลายในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนภาษาชาติพันธุ์ประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อศาส,สนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติวันนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่นำเรื่องราวของเพลงดังหนังแขกกับคนอาเซียนหรือที่ในภาพภาษาอังกฤษว่าบอ l ล y วูดแอนด์อาเซียนมิว มานำเสนอต่อยอดจากเรื่องที่ผมเคยพูดถึงพื้นฐานอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียที่มีอิทธิพลต่อโลกกว้างโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวัหนออจีนใต้นั้นเราได้นำขนบของภาพยนตร์อินเดียทั้งในส่วนของตัวภาพยนตร์เองแล้วก็เพลงประกอบดนตรีประกอบภาพยนตร์นั้นมาต่อยอดมาสร้างสารรค์ใหม่ให้เหมาะกับรสนิยมของผู้คนในท้องถิ่นนี้นะครับ ผมได้นำตัวอย่างเพลงที่ท่านจะคุ้นหูมากๆเนี่ยในวัฒนธรรมดนตรีฝั่งไทยวัฒนธรรมดนตรีของกัมพูชาแล้วก็เพื่อนบ้านที่มีบทเพลงบอลลีวูดมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมอย่างมาเลเซียเมียนมาสิงคโปร ก็คิดว่าคงจะได้ใช้เวลานะครับนำเรื่องราวของบทเพลงบอลิวูดมาคุยกันต่อใน EP ีอื่นๆวันนี้เราจะเน้นถึงบทบาทของบอลิวูดกับประเทศอินโดนีเซียครับอันที่จริงคนอินโดนีเซียกับคนอินเดียเขารู้จักคบหากันมาเป็นพันๆปีแล้วนะครับถ้าท่านที่สนใจด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีน่าจะรู้ดีมากกว่าผมอีก สำหรับเรื่องของการปรากฏตัวของศาสนสถานจำนวนมากมายเลยทีเดียวที่มีร่องรอยความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของฮินดูเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาอย่างที่เรารู้จักบุโรพุทโธร,รู้จักบรามณนันหรือในเกาะบาหลีก็มีศาสนสถานของฮินดูนะครับที่มีพราหมณ์ยังทำหน้าที่จนถึงทุกวันนี้ มีเมืองท่าสำคัญเยอะยะเลยตั้งแต่สุมาตราลงมาเรื่อยๆที่เป็นหลักฐานพยานการเข้ามาของคนอินเดียแต่ครั้งโบราณที่สำคัญครับมีวรนคดีที่เดินทางมาจากอินเดียแล้วก็มาต่อยอดในอินโดนีเซียเช่นรามยนะมหาพระตะต่อมากลายมาเป็นละครกลายมาเป็น หนังเงากลามาเป็นบทเพลงที่ใช้ขับขานกันอยู่ในวงการมเมลันและเรื่องราวของบอลิวูดครับก็เดินทางเข้ามาในอินโดนีเซียเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมที่เป็นบันเทิงอื่นๆนะครับที่เดินทางมาจากตะวันตกแต่สิ่งที่น่าจะทุกอกทุกใจคนอินโดนีเซียก็เหมือนกับคนพื้นเมืองในอีกหลายๆประเทศ นั่นก็คือความสุขความมหัศจรรย์ความเพลิดเพลินที่สามารถแชร์กันได้จากหน้าจอหนังแขกไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นคนชาติพันธุ์อินเดียนะครับใครก็ได้ดูหนังแขกนี่จะรู้สึกมีความสุขเพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่งความสนุกสนานบันเทิงที่มาจากจินตนาการความเพ้อฝันความกล้าหาญของพระเอกความเสียสละนะครับ ความสวยงามของนางเอกความโหดร้ายของตัวโกงตัวตลกที่ทำให้ทุกคนได้หัวเราะกันแม้ว่าจะไม่เข้าใจตัวภาษาก็ตามแต่ที่น่าสนใจคือมีการใช้ภาษาพื้นเมืองในทุกประเทศในย่านนี้นะครับมีการภาคด้วยสำนวนวัวหารของคนท้องถิ่นบวกกันกันกบกรอนหรือสิ่งที่เขาคิดถึงอินเดียอย่างไรเนี่ยนะครับ ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะไปติดตามกันได้สิ่งที่ถือว่าพิเศษมากก็คือบทเพลงอินเดียที่เข้ามากระทบหัวใจของศิลปินในอินโดนีเซียนั้นได้เติบโตจนกระทั่งมีเพลงประเภทหนึ่งที่เรียกว่าดังดุดเกิดขึ้นดังดุดนั้นผมเคยเล่าเรื่องอย่างละเอียดไว้ในอีพีต้นๆนะครับลองไปค้นคว้านะครับประมาณ ปี2562ดังดุดสะกดว่า DANG DUT เป็น Dance Music ประเภทหนึ่งเพลงเต้นรำที่มีจังหวะของกลองที่เรียกกันว่าทับล่านะครับเป็นกลองคู่ของอินเดียเขานีมีเสียงสูงสูงทาต่ำสลับกันไปนะครับแล้วก็จะใช้จังหวะเบสที่งยก เหมือนกับจังหวะของรเก้แต่มันก็ไม่ใช่รเก้นะครับมีจังหวะเต้นรําที่เป็นโจเกตมาเลยนะครับเข้ามาใช้แล้วก็บางทีก็จะมีเสียงคลุยเสียงพินเข้ามาแทรกบทเพลงที่เราเริ่มต้นนั้นเป็นบทเพลงดังดุดที่แสดงถึงคุณลักษณะของบอลิวูดอย่างชัดเจนมากๆเพลงชื่อว่าซัมไปปากี้แปลง่ายๆว่าจนกว่าจะถึง รุ่งอรุณปากี้ปลว่ายามเช้านะครับโรมาอิราม่าราชาดังดุดเป็นผู้ขับร้องคู่กันกับศิลปินหญิงที่มีชื่อเสียงมากๆในทศวรตรที่80คุณเอลวีสุเคซี่ผมเคยเล่าถึงชีวประวัติของโรมาอิราม่าอย่างละเอียดเอาไว้ในแชปเตอร์ของดังดุดเช่นกันลองย้อนกลับไปฟังดูนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ ก็ยังถือว่าเขาเป็นราชาดังดุดตัวจริงยังคงสุขภาพแข็งแรงแม้ว่าจะอายุ80กว่าแล้วนะครับแล้วก็ยังมีผลงานออกมาสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องบทเพลงดังดุดที่อยู่ในมาเลเซียอยู่ในอินโดนีเซียอยู่ในบรูไนรวนแล้วแต่มีพื้นฐานมีรากฐานจากบอิวูดทั้งนั้นเพียงแต่ว่า ช่วงไหนที่บอลิวูดเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลเปลี่ยนแปลงไปถึงเพลงดังดุดด้วยนะครับจนกระทั่งบริษัทที่เป็นการผลิตของอิโนโดนีเซียเองเนี่ยเขามีการโปรดิวซ์เพลงที่ให้มีน้ำเสียงมีลักษณะมีไอเดียมีความคิดแล้วก็ทดลองเอาเพลงพื้นเมืองเสียงเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่มาจาก ดินแดนต่างๆในอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นเสียงของกัมเมลันเสียงของพวกอังกะลุงเสียงกลองที่เขาเรียกว่าเกนดังอะไรพวกนี้นะครับเข้ามาผสมผสานซึ่งในที่สุดก็ทำให้สามารถหลุดจากความเป็นบอลีวูดขึ้นมาได้ช่วงต้นของรายการผมยังอยากจะนําร่องรอยของการเรียกว่าต่อยอด จะใช้คําว่า Copy ีนี่เขาไม่กล้านะครับเพราะว่าเขาสร้างภาษาของเขาเองแต่ว่าตัวทํานองหลักนี่เขาเป็นทํานองของบอลเวูดนะครับเป็นทํานองที่มาจากภาพยนตร์คําร้องเดิมก็เป็นภาษาอินเดียนะครับน่าจะเป็นฮินดีแล้วก็ถูกแปลมาเป็นบาฮาซาหรือภาษาของอินโดนีเซียจะยกตัวอย่างงานเมื่อ1952ครับ เป็นเสียงจากแผ่นเสียงเก่าซึ่งศิลปินดังมากๆนะครับเมื่อช่วง50นั้นคือเอลฟ์ยาคาดัมทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่เธอเคยขับร้องบทเพลงที่มาจากภาพยนตร์โด่งดังมากของฝั่งอินเดียคือโบเนกาดารีนะฮะแล้วก็ ตอนนี้เราจะมาฟังต้นฉบับก่อนนะครับโบนิก้าดาวรีอินเดียของเอลย่าคาดัมแล้วผมจะลองเปรียบเทียบกับเสียงใหม่ที่มีการคฟเวอร์งานของเอลย่าคาดัมโดยศิลปินรุ่นน่าจะเป็นรุ่นหลานเลยแหละนะครับยังยังเด็กอยู่นะครับยังอายุไม่มากนะคือริต้าสุเคราโตนะครับเราฟังเสียงต้นฉบับจาก แผ่นโบราณแล้วก็มาฟังเสียงที่บันทึกด้วยระบบดิจิตอลในยุคหลังในเพลงเพลงเดียวกันที่เดินทางมาจากจอภาพยนตร์ขาวดำเมื่อ1954ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิสวสิกเวสบทเพลงโบนิกาดารีอินเดีย เสียงกับร้องที่เพิ่งจบไปนี่คือริต้าซูกิอาโตและเราเริ่มต้นด้วยเอลยาคาดัมนะครับซึ่งเป็นแผนเสียงเก่าเมื่อปี1954เอลยาคาดัมนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นด h แกรนมาสเตอร์ออฟดังดุดเป็นคุณย่าของดนตรีดังดุดแล้วก็มีหลานๆอย่างริต้าแล้วก็อีกหลายๆคนนี่สืบทอดมาจนถึงณนะวันนี้ ผมจะย้อนกลับไปที่โรมาอิรามาราชาดังดุดนะครับซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่บุกเบิกดนตรีที่เรียกกันว่าดังดุดย้อนไปตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่60และทุกวันนี้ก็ยังแอคทีฟกันอยู่นะครับนอกจากจะแต่งเพลงนอกจากจะเป็นนักกีต้าร์นักร้องแล้วก็ยังเป็นหัวคะแนนให้นักการเมืองมากมายเหมือนใครก็ไม่รู้ในเมืองไทยนะ แต่ว่าโรมาอิราม่านะครับยุคแรกๆที่ได้สร้างงานดังดุดก็แน่นอนก็คือนำทำนองต้นฉบับของบอลิวูดนั่นแหละมาเปลี่ยนเนื้อให้เป็นเนื้อหาบาฮาซาอินโดนีเซียแล้วก็มีการเติมเต็มลักษณะทั้งเสียงคลุยหรืออะไรพวกนี้นะครับเข้ามาในตัวบทเพลงก็กลายมาเป็นแม่พิมพ์กลายไปเป็นแบบที่ ศิลปินรุ่นหลังเอาอย่างกันนะครับเราจะนำงานบันทึกเสียงยุคต้นๆของโรมาอิรามาแล้วก็บทเพลงที่บันทึกกับกลุ่มโซเนต้านะครับเป็นวงดนตรีที่เขาได้สร้างขึ้นมาให้ได้รับฟังกัน2เพลงต่อเนื่องทั้ง2เพลงทำนองต้นฉบับมาจากจอหนังไม่ต้องคิดมากนะครับแต่ว่าในด้านของรายละเอียด การตีความแล้วก็ตัวภาษาเป็นผลงานที่โรมาอิราม่าได้ทำเอาไว้นะครับเพลงแรกชื่อว่าเตราจาน่าหนังต้นฉบับก็ชื่อนี้นะครับของอินเดียอีกหนึ่งเพลงคือคาตาปูจังการับฟังต่อเนื่องกันสองเพลงในช่วงนี้ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส โรม่าอิราม่าขับร้องบทเพลงตราจาน่าและที่เพิ่งผ่านไปนี่คือคาตาปูจังก้าก็น่าฟังนะซาวด์ดนตรีดังดุดย้อนหลังไปช่วง 60s ต่อ 70s นะครับการบันทึกเสียงการบรรเลงของศิลปินอินโดนีเซียในช่วงเวลานั้นซึ่งใช้วัตถุดิบมาจากบทเพลงภาพยนตร์บอลิวูดผมไม่แน่ใจว่า มีใครที่สํารวจรว,รวบรวมกันไว้จริงจังขนาดไหนว่ามีภาพยนตร์สักกี่เรื่องนะครับที่ถูกนํามาดัดแปลงมาเป็นเพลงในวงการดังดุดของอินโดนีเซียเขาเอ,อ,อยากจะแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งผมก็อา่านไปนิดเดียวเองนะครับ global bollywood travels of hindi song and dance ซึ่งมีนักมนุษยวิทยาดนตรีคุณเบนติน่าเดวิด เขียนถึงบอลิวูดดังดุดมิวสิกแอนด์คอบบไลซิ่งโบเดนิตี้ส์นอินโดนีเซียเป็นบทที่เล่าถึงการแพร่กระจายของวัฒนมบอลิวูดในฝั่งของอินโดนีเซียแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้ที่ชัดว่ามีกี่เพลงนะฮะที่อยู่ในนั้นอย่างน้อยเราก็มีหนังสือที่ไปค้นคว้ากันได้แหละนะครับว่ามีการพูดถึงบทบาทของ ศิลปินบทบาทของตัวเพลงนะฮะชื่อของโรมาอิราม่าแน่นอนว่าถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนในงานเขียนชิ้นนี้นะครับของคุณเบติีน่าเดวิด ก็หวังว่าคงจะได้มีโอกาสนะในอนาคตมีใครสักคนหนึ่งที่หันมาสนใจหรือไปหาเพื่อนคนอินโดนีเซียก็ได้นะครับชวนกันลองรวบรวมไม่ต้องไปถึงอินโดนีเซียะผมว่าในฝั่งไทยเองเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามีคนที่สนใจเรื่องของเพลงดังนักแขกกันจริงๆสักเท่าไหร่นะครับที่จะรู้ว่าเรามีเพลงที่เรียกันว่าสำเนียงภารตะอยู่ใน ฝั่งของดนตรีในประเทศไทยที่ผ่านมามากมายเท่าไหร่นักนะครับก็มีเรื่องของลูกทุ่งพราตะนะครับซึ่งคิดว่าต้องแยกอีพีไปอีกแล้วก็พูดถึงความคิดของครูเพลงในฝั่งไทยแต่ว่าเราย้อนมาที่โรมาอิราม่านะครับพระเอกของเราในวันนี้ซึ่งเขาโด่งดังมากในช่วงเวลาของการสร้างเพลงดังดุดที่มีคุณลักษณะของดนตรีอินเดีย มีอยู่ช่วงหนึ่งเลยที่มีศัพท์ว่าลากูอินเดียลากู L A G U ซึ่งแปลว่าเพลงส่วนอินเดียก็คือประเทศอินเดียหรือวัฒนธรรมอินเดียนะครับงานของโรมอิรามาสามารถที่จะปั๊มประทับตาลากูอินเดียบนหน้าปกแล้วคนก็ซื้อกันมากมายแล้วที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับก็คือพวกบริษัทเพลงในอินเดียเกิดชอบอกชอบใจ ชวนโรมาอิรามาไปเล่นหนังบอลิวูดด้วยก็เดินทางกันไปแบบว่าจริงจังมากๆเพราะว่าจริงๆเขาก็หน้าตาดีนะถึงจะพูดกันคนละภาษาแต่ว่าด้วยความหล่อแล้วก็เพลงในหนังบอลิวูดนั้นก็จะร้องกันเยอะแยะนะฮะมากกว่าการที่จะต้องไปเจราจาไป acting เพราะฉะนั้นก็ หวานเขาละนะครับเพราะฉะนั้นก็มีงานเพลงที่เป็นลากูอินเดียมาจากภาพยนตร์ที่อินเดียสร้างแล้วก็อินโดเป็นพระเอกจำนวนไม่น้อยอยู่ไปอยู่มาก็ออกอัลบั้มคู่กับนักร้องอินเดียอีกหลายคนนักร้องหญิงด้วยครับแล้วก็เป็นลักษณะของอัลบั้มที่เราจะเรียกว่าเป็นไบลิงกั้วมิวสิกก็ได้คือ ตัวชายฝ่ายชายพระเอกของเรานะครับร้องเป็นบาฮ่าซาแล้วก็นักร้องหญิงร้องตอบด้วยภาษาฮินดีซึ่งเป็นฝั่งของภาษาราชการอินเดียเขาบาฮ่าซาเป็นภาษาราชการภาษาประดิษฐ์ของอินโดนีเซียนะครับตัวอย่างที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆคือราชินีบอลลีวูดคุณลาตามาเคสกา จำอีพที่เราพูดถึงบทเพลงยามลมโชยมาได้ไหมครับเนะเพลงวอนลมฝากรักนั่นก็เป็นเสียงขับร้องต้นแบบนะครับที่ดัตตามาคิชกาเคยร้องในภาพยนตร์สโยนระนะครับภาพยนตร์เลิฟฟ r o m อมโตเกียวเอาไว้แล้วก็กลายมาเป็นเพลงของคุณบุภผาสายชนเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็นักร้องอีกเยอะแยะไปหมดที่ขับร้องเพลงนี้จริง งานของลาต้ามังกิสกาก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในเซาร์วีเซเชียไม่ใช่น้อยอขอฝอยไปอีกนิดหนึ่งนะครับเผื่อจะไปสนใจใน EP ีของสิงคโปร์ชื่อของประเทศสิงคโปร์นี่ถูกโปรโมตโดยนักร้องคนนี้แหละครับเขาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์บอลิวูดชื่อว่าสิงคโปร์เมื่อปี1960แล้วก็กลายมาเป็นเพลงดังซึ่งก็ทำให้ประเทศเล็กๆในเซาร์วีเซเชียของเราก็ดังไปด้วย เรายังไม่ไปถึงสิงคโปร์ครับใจเย็นๆนะครับมาที่อินโดนีเซียลาตามังเกสกาพบกับโรมาอิรามา่าในบทเพลงที่ดังทะลุโลกเลยก็คือเพลงมูซิมซินตาบทเพลงนี้นอกจากที่จะเป็นประวัติศาสตร์ของ นักร้องนำศิลปินของอินโดนีเซียซึ่งเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศกับราตามาเคสกาศิลปินหญิงที่เป็นขวัญใจของคนรักภาพยนตร์บอลิววูดแล้วนะครับยังมีอีกหลายนัยยะที่สำคัญก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างคนมุสลิมกับคนฮินดูในโลกของศิละปะไม่มีปัญหานะครับคนอินโดนีเซียเรียกราตามังคสกาว่ารัตตูดังดุดดุนยา ประตูเป็นเจ้าหญิงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความรักของคนอินโดนีเซียต่อเธอด้วยไหนๆเราจะฟังรัตูลาตามังเกสกากันแล้วนะครับผมอยากจะแอดออนรัตูอื่นๆที่มาร้องเพลงกับอินเนาเอ้ยไม่ใช่โรมาอิรามานะครับคราวนี้ก็จะมีเพลง ของ t p n ีนูนะครับบทเพลงดังมากเป็นกันคือ s i a d u นะครับซึ่งก็เป็นการร้องคู่กันของนักร้องชายฝั่งอินโดนีเซียและนักร้องหญิงฝั่งอินเดียในเพลงแนวบอลิวูดและดังดุดขอเชิญนับฟังครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส ฟังเพลินมีความสุขมากๆซาวดนตรียุคเอ็กซสแล้วนะครับคราวนี้ซียาดูะครับผลงานที่ศิลปินจากอินโดนีเซียฝ่ายชายโรมาอิรามาขับร้องคู่กับศิลปินอินเดียฝ่ายหญิงทีพีนวัวแล้วก็พิเศษมากๆคือบทเพลงก่อนหน้านี้เพลงมูซิมชินตาครับเพลงประวัติศาสตร์เหมือนกันซึ่ง โรมาอิรามาได้ไปบันทึกเสียงคู่กับราชินีเพลงบอลรวูดในตำนานลัตามาเคสกาซึ่งเสียงขับร้องของเธอนั้นก็ถือว่าเป็นขวัญใจของคนอินโดนีเซียคนมาเลเซียเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เคยมีงานคอเวอร์เพลงของเธอออกมาเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเรื่องสนุกที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือคุณลาตามาเคสกานี่ก็ได้คอเวอร์ เพลงของโรมาอิราม่าก,กลับเช่นกันนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เธอได้น่าจะเอาอกเอาใจพวกแฟนคลับชาวมาเลเซียชาวอินโดนีเซียเนี่ยแล้วก็เขาก็พูดภาษามาเลอินโดคุยกันรู้เรื่องเธอก็เลยออกอัลบั้มที่เป็นภาษาอินโดมาเลนะครับแล้วก็ดึงเอาเพลงของคุณโรมาอิรามาไปขับร้องแล้วก็ชวนเข้ามา เป็นนักร้องลูกคู่แล้วก็ดีดกีตาร์ประกรอบแต่เวลาที่มีอยู่ผมคิดว่าอยากจะเคลื่อนที่จากฝั่งของการคอปเวอร์เพลงเนี่ยไปสู่เพลงที่ไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินดังดุดในอินโดนีเซียได้ทำงานต่อยอดกันบ้างนะครับผมเลือกเอาศิลปินหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นลูกแขกแต่เกิดใน อินโดนีเซียนะครับหน้าตาเขาก็เป็นแขกหรอๆเลยนั่นแหละชื่อคุณอาฟลาฟนะครับอาฟลาฟมีเพลงที่เป็นลักษณะของดังดุดที่มีลักษณะบอลิวูดที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็มิวสิกวิดีโอไม่รู้ว่าใครเป็นบริษัทที่สนับสนุนเขาก็นึกสนุกด้วยก็คือให้พวกคนพื้นเมืองในอินโดนีเซียนั่แหละแล้วก็เต้นระบำซึ่งเป็นลักษณะของระบำแขกนะครับแล้วก็ในฉากที่เป็น ภูเขาเป็นทุ่งนาเป็นอะไรต่มีอะไรต่างๆอัสราฟก็ว่าง่ายนะครับก็มีงานที่ออกไปเต้นอัลบั้มแบบเขาน่าจะเหนื่อยนะว,ว่าวิ่งไปร้องไปเนี่ยอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับหนุ่มอินโดพารรตะคนนี้มีผลงานอยู่หลายหลายเทปลายอัลบั้มออกมานะครับผมเลือกเอาเพลงตัวอย่างให้ท่านฟังกันแล้วกันตูจูคาตาชินตาเป็นบทเพลง รักสาวในจินตนาการจากอัชราฟครับรรรทุ่ยุกาตเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสทุจาคาตาชินตาเสียงขับร้องของนักร้องหนุ่มหล่ออัสชราฟเชื้อสายอินเดียเติบโตในอินโดนีเซีย เป็นนักร้องอินโดพระตะที่ดังที่สุดคนหนึ่งในวงการดังดุษนะครับเราจะมาปิดท้ายความสัมพันธ์ของดนตรีบอยลูดกับคนอินโดนีเซียด้วยบทเพลงอินเดียแท้ๆที่มาจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ไปถ่ายทำในอินโดนีเซียในปี2541ปีเดียวกันกันกบที่ภาพยนตร์ไททานิก ไปถ่ายที่อินโดนีเซียเหมือนกันนะครับแต่ว่าฉากส่วนใหญ่ของภาพย,ยนตร์อินเดียเรื่องนี้ปรากฏต,ต่อหน้าผู้คนทั้งโลกรวมไปถึงคนอินเดียและคนอินโดนีเซียซึ่งก็มีความชื่นบานมากๆที่ได้เห็นพระเอกชาลุกขานนะครับวิ่งอยู่ในภูเขาเมรปีแล้วก็มีสวนหินของเมรปีนะครับเป็นฉากแสดงความรักกับนางเอกราณีมูเคอร์จี บทเพลงจากภาพยนตร์คุชคุชโฮตาไฮครับขับร้องโดยอุทิศนารยันและอารยายักนิกเป็นผลงานของชาตินลาลิตซึ่งเป็นหนึ่งในสุดยอดของนักแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์บอลีวูดนะครับมาปักอยู่ที่กลางหัวใจของชาวอินโดนีเซียทั้งประเทศวันนี้เราร่ำลากันด้วยคุชคุชโฮตาไฮสวัสดีครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส